ปีใหม่ปี2564นะคะเทปนี้เป็นเทปแรกของปีเลยนะคะมิก็ขออวยพรให้คุณลูกค้าทุกท่านนะคะมีความสุขมีแต่รอยยิ้มในทุกๆวันนะคะคิดสิ่งใดสมความปรารถนาสุขภาพแข็งแรงรวยๆเฮงๆตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะคะและที่สำคัญค่ะ BNK นะคะขอมอบของขวัญสุดพิเศษนะคะให้กับคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะด้วยบริการอบโอโซนพ่นฆ่าเชื้อโรคนะคะภายในรถฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะสิทธิพิเศษนี้นะคะสำหรับลูกค้า BNK เท่านั้นนะคะเพราะเราห่วงใยใส่ใจคุณค่ะและวันนี้นะคะเมย์ก็จัดรถสวยๆต้อนรับปีใหม่นะคะมาให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ชมกันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมรถคันแรกของปีนี้กันเลยดีกว่าค่ะไปเลยฉลองปีใหม่นะคะกับรถสวยๆของเราในวันนี้เลยค่ะกับคันนี้เลยนะคะ Mercedes-Benz GLS 250D AMG รุ่นเฟสลิฟค่ะคันนี้นะคะมาในราคาน่ารักน่ารักนะคะเพียงแค่2,390,000 บาทเท่านั้นนะคะแถมยังมาพร้อมกับสีเทาสุดฮิตอีก1สีนะคะที่เป็นสียอดฮิตเลยนะคะจะดูหรูก็ได้ดูเท่ก็ดีนะคะกับสีเทาเทอร์โนไรท์เกย์ค่ะและตัวรถคันนี้นะคะเป็นรถปี2015สภาพต้องบอกว่าสวยเนี๊ยบกริบมากๆเลยนะคะมาพร้อมกับชุดแต่ง AMG แบบรอบคันเลยค่ะด้านหน้านะคะโดดเด่นค่ะด้วยกระจังหน้าแบบไดมอนด์กริลนะคะพร้อมตาสัญลักษณ์ Mercedes-Benz ดาวดวงใหญ่นะคะทำให้รถเนี่ยดูมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะไฟหน้านะคะเป็นดีไซน์ใหม่ค่ะอย่างระบบ LED Intelligent Light System นะคะล้อแม็กค่ะเป็นล้อแม็กดีไซน์สปอร์ตจาก AMG Line Multi Spoke นะคะขนาดถึง19นิ้วเลยทีเดียวค่ะและจะเห็นสัดส่วนด้านข้างของ CLS นะคะหลังคาค่ะจะมีความสโลปจรดฝาท้ายกระโปรงแบบนี้เลยนะคะดูเท่ด้วยและก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถนะคะด้วยเป็นกระจกเฟรมเลสหรือว่ากระจกไร้ขอบแบบนี้ด้วยนะคะคันนี้นะคะมีระบบ Keyless Go Package นะคะและด้านหลังของเขากันนะคะก็ยังมาพร้อมกับฝาท้ายไฟฟ้าอีกด้วยนะคะคันนี้ค่ะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลนะคะที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความประหยัดนะคะและสำหรับสมรรถนะของรถคันนี้นะคะต้องบอกว่าดีเยี่ยมจริงๆค่ะคันนี้นะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลค่ะขนาด 2,200cc นะคะให้กำลังสูงสุดถึง204แรงม้าเลยทีเดียวค่ะและท็อปสปีดสูงสุดที่ทำได้นะคะอยู่ที่240 กม./ชม. ค่ะอัตราสิ้นเปลืองนะคะประมาณ 14-15 กม/ลิตรเท่านั้นนะคะคันนี้ค่ะมาในราคาน่ารักน่ารักนะคะเพียงแค่2,390,000 บาทเท่านั้นหากลูกค้าท่านใดนะคะสนใจรถคันนี้นะคะที่มีความสวยหรูคู่ความประหยัดนะคะก็สามารถสแกน QR Code นะคะมุมขวามือของท่านผู้ชมตอนนี้ได้เลยนะคะช้าหมดอดของดีไม่รู้ด้วยนะคะและมาต่อที่ภายในของ CLS กันเลยนะคะด้วยดีไซน์ของ CLS ต้องบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยดีไซน์แบบเฉียบมากๆเลยนะคะนี่ค่ะตัวทิมของเขานะคะก็จะเป็นทิมลายไม้สีดำนะคะที่เป็นแบบดำเงานะคะให้ความแบบหรูหราได้เป็นอย่างดีเลยนะคะแล้วก็ตัดกับนาฬิกาที่บ่งบอกถึงความเป็น CLS ได้เป็นอย่างดีเลยและที่สำคัญคันนี้นะคะมาพร้อมกับออปชันที่แบบครบคันกันเลยทีเดียวค่ะอย่างหน้าจอนะคะก็มีขนาดใหญ่ค่ะแล้วก็พร้อมรองรับระบบมัลติมีเดียต่างๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวิทยุบลูทูธUSB นะคะก็สามารถเชื่อมต่อในนี้ได้หมดเลยนะคะและที่สำคัญคันนี้นะคะยังมีกล้อง360องศามองเห็นได้แบบรอบทิศทางกันเลยทีเดียวนะคะและเบาะผู้นั่งด้านหน้านะคะก็ยังมีในส่วนของ Memory Package ค่ะที่สามารถบันทึกตำแหน่งของผู้ขับขี่ผู้โดยสารด้านหน้าทั้ง2ฝั่งนะคะได้ถึง3ตำแหน่งเลยทีเดียวนะคะและปีใหม่ค่ะอากาศดีๆนะคะเวลาแบบเราขับไปต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถเปิดสลูปนะคะรับลมรับแสงแดดกันได้ดีเลยนะคะสามารถเปิดปิดได้ด้วยระบบไฟฟ้าอีกเช่นกันค่ะและสำหรับภายในห้องโดยสารของ CLS ด้านหลังนะคะก็คือจะเป็นแบบ private zone นะคะคือสามารถนั่งด้านหลังนะคะได้2ที่นั่งค่ะและคอนโซลกลางนะคะของเบาะด้านหลังค่ะเขาก็ยังมีที่วางแก้วน้ำนะคะแล้วก็ที่ใส่ของอีกด้วยนะคะคันนี้นะคะเหมาะกับขับในเมืองก็ดีนะคะหรือว่าไปตามต่างจังหวัดเนี่ยก็ได้แบบสบายๆเลยนะคะรถคันนี้นะคะสวยเนี๊ยบกริบมากๆเลยนะคะตัวรถค่ะเป็นรถปี2015นะคะเลขมาอยู่ที่ 62,000 กิโลเมตรเท่านั้นนะคะกับราคาที่ BNK ตั้งไว้นะคะเพียงแค่ 2,390,000 บาทเท่านั้นนะคะออกใหม่เนี่ยดีกว่าเลยนะคะคุ้มสุดๆหยุดที่คันนี้เลยค่ะWe'll be right back.
ได้เวลาฉลองปีใหม่นะคะไปกับรถคู่ใจสวยๆสัก1คันนะคะกับคันนี้เลยค่ะ Mercedes-Benz CLS 250 DAMG รุ่น Facelift นะคะมาในราคาน่ารักน่ารักค่ะเพียงแค่ 2,390,000 บาทเท่านั้นออกใหม่4ล้านกว่าเลยนะคะและอย่าลืมนะคะคิดจะเลือกซื้อรถ Benz มือ2ทุกครั้งต้องมีศูนย์บริการหลังการขายเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้เมย์ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายและอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ